คุณจตุพรพรมพันธ์เตรียมฟ้องหนุ่มโคราชในหลายข้อหาประเด็นกล่าวหาว่าคุณจตุพรได้ยักยอกเงินหลายล้านงานนี้ดูเหมือนว่าคุณจตุพรจะเดินหน้าเอาจริงหลังจากที่โดยปกติแล้วน้อยมากที่คุณจตุพรจะหาเรื่องหาราวกับคนโนเนมค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องราวเนี่ยค่ะคือผมเองก็เวลานี้ก็มันมีความพยายามที่เตะสกัดขาโดยไอ้โนเนมคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งใช้เรียกตัวเองว่าหนุ่มโคราชเนี่ยแล้วก็ไปอัดคลิปนะครับว่าเรื่องอื่นๆผมก็เฉยๆนะครับก็คือไม่หนึ่งผมไม่รู้จักเขาสองผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีนะครับคุณค่าอะไรที่จะต้องไปดำเนินคดีไม่อยากเอามันมาขังคุกอ่ะฟ้องร้องก็เท่านั้นทีนี้มันก็เลยเถิดก็ไปพูดว่าผมเนี่ยไปเอาเงินบริจาค42ล้านในเหตุการณ์ปี2553ไปสำนักข่าวท็อปนิวก็ไปลงแล้วก็มีสำนักข่าวเนี่ยนะครับที่ทำ YouTube ชื่อนักวิวในความจริงก็บ่อยมากค่ะนะครับผมก็ข้ามอีกนะครับก็ไม่ค่อยจะถือสามีรายหนึ่งเจ๊ป้อมอะไรเนี่ยนะครับเรื่องราวอื่นๆผมก็พยายามจะเฉยความจริงนี่ฟ้องได้ทุกวันค่ะทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรื่องมันขยายแล้วก็ไปออกในรายการทีวีสาธารณะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีการชี้แจงมันก็จะเลยเถิดไปใหญ่คืออย่างนี้นะครับหนุ่มโคราชชื่อจริงชื่ออะไรผมไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ในไทยหรือนอกประเทศไทยเขาอยู่เหมือนเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็อยากจะให้คุณจตุพรฟ้องด้วยก็ตัวมันอยู่ต่างประเทศนะครับจะจะอะไรให้ฟ้องเนี่ยแหละคืออย่างนี้คือหนุ่มโคราชความที่ว่าคือพวกไม่มีราคาค่างวดไม่ได้อยู่ในระดับนี่นะครับแกนนำที่พึงจะรับรู้และก็ไม่ได้เป็นประชาชนที่ร่วมเป็นร่วมตายที่จะต่อสู้คือหนุ่มโคราชและบรรดาสื่อมวลชนที่เอาเรื่องนี้ไปขยายฟังผมดีๆนะค่ะตั้งแต่มีกระบวนการคนเสื้อแดงมีการชุมนุมปี52ปี53ปี57ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องการเงินแม้แต่เพียงครั้งเดียวปี2552 53เนี่ยไปถามคุณทักษิณว่าเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยให้ใครเป็นคนจัดการซึ่งไม่ใช่ผมผมนี่จะเป็นคนที่ไม่ยุ่งคุณวีรการก็ไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง2ปีที่ฟาดกับทักษิณเนี่ยถ้ามันมีเรื่องนี้มีอยู่จริงเนี่ยป่านนี้ไอ้พวกเสื้อแดงที่แกนนำที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประเภทลับๆล่อๆทำท่าออกตัวช่วยอยู่ในพรรคเพื่อไทยนี่ก็คงจะโผล่หน้ามาสลอนหลังจากเหตุการณ์ปี53ไม่นานเนี่ยมีดาราคนหนึ่งก็เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดผมก็ฟ้องนะศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปีแล้วก็รอลงอาญาผมเนี่ยนะครับก็ไม่ประสงค์จะให้เขาถูกขังอ่ะก็ไม่ยื่นฎีกาต่อความเป็นเราก็เอาเท่านี้ก็พอนะครับแล้วเขาเองก็ไม่ได้ยื่นฎีกาเพราะเขารู้ว่าถ้าฎีกาเนี่ยมันจะเอาหนักกันละเพราะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องความเท็จ 100% คือแบบเราเนี่ยนะครับถ้ามันไปยุ่งเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับป่านนี้มันเรียงหน้ากันมาแล้วไม่รอดไปถึงมึงแล้วไอ้หนุ่มทีนี้อยู่ต่างประเทศปากดีอวดดีนะครับลองไปถามบรรดาแกนนำดูถามทักษิณนะครับว่าใครเป็นคนดูแลเรื่องการเงินนะครับแม้กระทั่งว่านะครับยายผมดูแลผมก็บอกไม่ดูแลไม่ยายผมมายุ่งนะค่ะนะครับและเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเราจะได้ไม่มาวุ่นวายเรื่องการเงินจะได้ดูแลเรื่องการชุมนุมดังนั้นในข้อกล่าวหาแบบนี้คุณมาเล่นผมไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความเท็จ 100% ค่ะแต่ถ้าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับนั่นเราไปถามมันเองนะครับกับคุณทักษิณเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นผมและถ้าอยากฆ่าความก็คือไอ้พวกหนีเนี่ยและปากดีเนี่ยแบบเนี้ยนะครับท้าเหยียง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 เนี่ยเนี่ยคนนี้ค่ะนะครับนี่พูดเนี่ยผมไม่เคยคือไม่รู้จักมันว่ามันชื่อจริงชื่ออะไร
นะครับใช้ชื่อหนุ่มโคราชตอนแรกก็จีบปากจีบคอก็ผมก็ว่าเฉยๆไปนะแต่ทีนี้มันเลยเถิดนะคือเยี่ยวหน้าบ้านหลายทีเข้าหลายทีเข้าผมจะบอกให้นะครับเอาเงินบริจาคมากกว่านั้นไม่ใช่แค่42ล้านมากกว่านะครับและนะครับมีคนดูแลแต่กระบวนการชุมนุมมันใช้มากกว่านั้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณมากล่าวหาผมไม่ได้เพราะผมไม่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวให้ไปถามคุณทักษิณที่ไปถามคุณทักษิณที่คุณอัดคลิปปกป้องนั่นแหละทีนี้เนี่ยนะครับคุณทักษิณตอบไม่รู้ก็ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณแต่ว่าในกระบวนการที่เป็นแกนนำเนี่ยคุณลองไปถามทุกคนเถอะว่าผมไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าคือคุณกล่าวหาเรื่องนี้ผิดคนแน่นอนแต่ว่าการเอาข้อมูลแค่นี้อย่างนี้เป็นข้อมูลลอยนะค่ะเป็นข้อมูลลอยแล้วสื่อมวลชนก็ไปนำไปขยายต่อเออเป็นอย่างนี้เป็นข้อมูลลอยที่บอกว่าเงิน42ล้านบาทอยู่ไหนเงินบริจาคใครก็พูดได้ใครก็พูดได้อย่างเงี้ยว่าเงินจำนวนนี้ผมก็ฟ้องไงศาลพิพากษาจำคุกไปแบบนี้เออ42ล้าน100ล้านอยู่ที่ไหนทีนี้เอ้าพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนจะรู้เลยว่าไม่มีการนำคนไหนเนี่ยไปยุ่งเรื่องการเงินทั้งสิ้นเพราะมันวุ่นวายเขาเนี่ยแค่คิดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในกระบวนการคนแสดงมีแกนนำอยู่คนให้มีหน้าที่เรื่องนี้แต่ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่คุณวีรการไปถามเอาเองไปนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อจะบอกให้ชัดว่าคือเวลานี้มันเริ่มดิสเครดิตคือถ้าเป็นพี่ลูกขาก็ผมจะไม่ยุ่งไงกูไม่เกี่ยวกูแค่สะพายตังค์ใส่หลังกูคนของแมวเห็นไหมคือเรามีความรู้สึกว่าการชุมนุมไม่รู้ตายในนาทีในนาทีไหนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีบริหารภาพรวมและเอาชีวิตรอดนะและก็ต้องพาพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่มีมายุ่งเรื่องมันไม่มีเวลาเอามาคืนแล้วมาคืนคนเสื้อแดงด้วยที่เขาบริจาคไปทีนี้เขาสมมติหน้าเวทีบริจาคให้ผมก็จะส่งไปทันทีข้าวมือซ้ายออกมือขวาข้าวมือขวาส่งมือซ้ายไม่เคยล้วงใส่กระเป๋าแม้แต่เพียงกรณีเดียวนะครับนี่นายหนุ่มเนี่ยนะครับรวมกระทั่งสื่อที่ไปขยายถ้าไม่หยุดแต่ผมคือผมเข้าใจว่าส่วนท็อปนิวก็ไม่ได้ถึงขนาดลักษณะปรับปรำแต่ว่าก็เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่แต่ว่าไอ้นัดวิวอะไรนี่มันเลยเถิดมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่ารายได้จะมาจากไหนทีนี้จะฟ้องมึงหารายได้แล้วทีนี้พรบ.คอมด้วยนะคือถักคือเท็จ 100% ไงคือถ้าในทีนี้ไอ้บรรดาแกนนำมีใครที่ไหนมันกล้าพูดทะโกนอ่ะนะครับเพราะต่างคนต่างรู้เนี่ยผมไม่ยุ่งไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะมาด่าลอยๆใส่ผมอาจจะไม่สนใจแต่ว่าเรื่องนี้เท็จ 100% แล้วอยู่ประเทศไหนล่ะนะครับคือเก่งจีบปากจีบคออยู่ใกล้บ้องหูไงคือเวียนตะไลคือทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก็คือหมายความว่าถ้าคุณติดใจคุณไปถามแกนนำที่คุณเพราะผมไม่รู้จักคุณชื่อจริงมันก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าพอพูดในโซเชียลก็เป็นกลายเป็นบุคคลน่าเชื่อถือและเวียนตะไลนี่อยู่ตรงไหนของกระบวนการนี้ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในยุคแบบนี้เนี่ยผมเองก็มึนกับเหมือนกันว่ามีความพยายามคือไอ้คนที่มีชื่อมันก็ไม่กล้าที่จะอยู่ในไทยมันก็ไม่กล้าพูดเพราะมันก็ได้ยินว่าเคยฟ้องร้องศาลพิพากษาไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ต่างประเทศจริงด้วยหรือเปล่านะคะพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่รู้ใครใช้มันมาหรือมันจะทำด้วยตัวมันเองแต่หาตัวดีๆกว่านี้มาได้ไหมก่อนหน้านี้ก็เคไหมคะคืออะไรเนี่ยเราไปเถอะปล่อยทีนี้เนี่ยนะครับคือผมเองรำคาญในพวกพันอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งว่าไปกล่าวหาทักษิณว่าทุจริตมึงไปดูหนังสือถวายฎีกาอะไรบรมราชโองการเขาสารภาพเองว่ากระทำความผิดจริงสำนึกแห่งการกระทำแล้วเคารพในกระบวนการยุติธรรมใครกล่าวหาก็ทักษิณสารภาพเองอ่ะเอาอะไรก็ก่อนหน้านี้ยังไม่สารภาพเนี่ยแต่ว่านี่นะครับรอบที่กลับเข้ามารับโทษนี่ก็สารภาพสิ้นสารภาพหลังคำพิพากษาเพื่อต้องการได้รับการอภัยโทษ
ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือใครที่จะเอาเรื่องนี้มาปั่นแล้วมันปั่นไปใกล้คือไอ้พวกนี้นะครับหน่วยปฏิบัติการที่รออยู่แล้วก็เข้าไปขยายความยกย่องก็ไอ้คนเสงเคร่งพันอย่างนี้หัวนอนปลายเท้ามันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยแต่มีไลน์ไอดีขึ้นโชว์ให้ด้วยนะคะคือหมายความว่าเนี่ยไลน์ไอดีคือความกระจอกก็ง่อยกันแบบนี้คือไม่รู้ตัวอยู่ไหนนี่ถ้าอยู่ในไทยต้องดำเนินคดีเพราะว่านี่นะครับคือเนี่ยคือมันคือเอาคนพูดลอยหน้าลอยตาประเภทหนึ่งไม่มีข้อเท็จจริงอยู่จริงสองก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่อยู่ในวงในที่พึงจะเห็นนะครับและคนที่อยู่ที่จะเห็นเนี่ยเอาบรรดาแกนนำเอาที่ปรึกษาไอ้บรรดารองนายกที่นู่นที่นี่นะครับทั้งที่ทำท่าออกเลยแอบช่วยอยู่นะออกมาพูดสิเอาระดับแบบนี้มาคือคุณเล่นเรื่องนี้กับผมนี่ผิดคนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับบางคนก็ยังมันไม่ได้ฟังว่าได้โดยการไปว่าทักษิณก็ไปออกรายการไม่เอาตังค์เขาอ่ะคือไปหาอะไรได้คือหมายความว่าได้ไปนำเสนอสิ่งที่ควรที่จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะมันไม่รู้นะถ้ามันมาเองทำเองก็ว่ามันไปแต่ถ้าใครใช้มาเนี่ยเอาตัวดีๆกว่านี้มาหน่อยเอาตัวอยู่ในไทยนะครับคือหมายความว่าจะได้ถึงตัวกันได้ดำเนินคดีนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ได้คือข้อหาเนี้ยนะครับก็เคยฟ้องดำเนินคดีมาแล้วนะครับศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วและอยู่ดีๆมาผุดเฉยเลยโอ้แล้วก็โอ้จตุพรว่าไงว่าก็ไปดูคำพิพากษาเนี่ยลองไปเช็คดูในข่าวเลยอาจจะไม่ได้ตามข่าวเห็นแล้วอุปโลกนะแต่นี่ข้อมูลลอยนะข้อมูลลอยแล้วสังคมมันก็แห่ไปเรากำลังพอกันเรากำลังนั่งวิพากษ์วิจารณ์จัดรายการมันดิสเครดิตเลยแล้วคนแชร์นี่ก็เสี่ยงด้วยไหมคะเสี่ยงหมดถ้าเอาเรื่องก็โดนหมดเอาเรื่องโดนหมดเพราะฉะนั้นเตือนไว้นะครับวันนี้ยังอารมณ์ดีอยู่นะครับแต่พรุ่งนี้ไม่รู้อารมณ์ดีหรือไม่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะหารายได้สามารถได้หาจากไหนหาจากมึงนี่แหละคือหมายความว่านี่นะครับมันก็ตั้งโจทย์กล่าวหานะครับว่าเอาตังค์นี่แหละนะครับทีนี้ผมก็บอกว่านี่นะครับคนเราเนี่ยลองไปดูเถอะในกระบวนการนี้ตัวเท่าๆกันนะครับให้ไปดูเลยว่านี่ครับคนเข้าบ้านผมเนี่ยเขารั้วบ้านผมไม่มีทางที่จะไปเก็บตังค์อะไรใครนะครับแล้วก็อยู่เราอยู่ก็พันอย่างนี้นะครับมาออฟฟิศบ้างมันได้เห็นหน้าเห็นตานะครับคือถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่ามาทำแบบนี้มาอวดเก่งมาทวงมาโน่นมานี่ผมยังไม่รู้จักคุณเลยคุณไม่รู้จักแต่ได้เครดิตแล้วล่ะค่ะคุณจตุพรพูดมันพูดถึงไม่ได้มันไปแล้วในข่าวเนี่ยแล้วพวกบรรดาติงเนี่ยพวกนี้ก็ตะครุบติดค่ะคือบางก็รออยู่แล้วว่ามันใครมันจะมาโกหกเรื่องอะไรเห็นไหมทีนี้พอมาว่าโกหกเรื่องอะไรเนี่ยครับถ้าใครมีนะครับว่าถ้าเขาอยู่ในไทยช่วยแจ้งให้ผมนิดผมจะได้ดำเนินคดีเขาถูกผมไม่รู้ชื่อจริงเขาจะไปฟ้องจ่ายยานก็ได้อยู่อะแต่เอาตัวมันมาไม่ได้มันอยู่ไหนใช่ใช่ถึงเวลาฟ้องไปแล้วก็เราคัดที่อยู่เนี่ยอาจจะได้อยู่เมืองไทยแต่ไม่รู้ตัวจริงตัวอยู่ที่ไหนคือถ้าตัวอยู่ในไทยนี่ก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีเป็นเพราะนี่ไม่รู้เซฟตัวเองเปล่าว่าที่บอกตัวเองอยู่ต่างประเทศคืออาจจะโกหกก็ได้อาจจะเซฟตัวเองเพราะนี่นะครับคือน้ำหน้านี่มันคือหมายความคือผมเนี่ยคือไม่รู้มันอยู่สารระบบตรงไหนนะเห็นว่ามันพูดถึงในกราบกล่าวหาหลายครั้งนะค่ะนะครับเราก็เฉยๆก็คือหมายความข้ามไปนี่มาเล่นเรื่องเงินทีนี้เล่นเรื่องเงินเลยและไอ้พวกนี้ก็ตะคุบดิไอ้พวกติ่งๆโอ้โหรอไปถามไปนั่นแหละถามตรงนั้นนะครับชัดที่สุดคือมันไม่รู้ว่าคือถ้าอะไรที่เขาจะเล่นงานได้ไอ้พวกนี้จะปล่อยผมมาถึง2ปีฟาดมันทุกวันไม่มีวันหยุดยกเว้นตั้งใจหยุดเองอ่ะเพราะฉะนั้นผมเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้สไตล์แบบนี้นี่นะครับให้ไปดูไปถามไปดูใน Google มีคดีเรื่องฟ้องร้องไอ้นี่แล้วก็ผมชนะคดีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้หน้าเสงเคร่งพันอย่างนี้คือไม่เห็นตัวคือไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะชุมนุมอ่ะนะครับผมไปโคราชก็ยังไม่เคยเจอมันเลยนะครับผมจะรู้จักอีกคนอื่นๆยังไม่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามนะครับถ้ายังสนุกเรื่องนี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนตามกันนะครับผมยอมโง่มันด้วยนะไอ้พร้อมแห้งไอ้นัดวิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเว้นมาหลายเว้นคือเราพยายามมองข้ามนี่เมื่อกี้ก็ขึ้นต่อแต่ว่าถ้าจะฟ้องฝ่ายกฎหมายพร้อมเราต้องจ้างใครเราทำคือมันก็
มันนั่งจัดรายการด่าเรามันขายของเนี่ยนะครับแล้วความเท็จมาด่าเนี่ยผมว่าก็หลายคลิปเนี่ยก็เอากันหน่อยก็เอาตังค์ที่มึงขายของนะขายของได้ก็เอามาจ่ายค่าศาลค่าหมิ่นประมาทไปเท็จถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสำนักข่าวท็อปนิวนะครับว่าให้ไปดูนะครับมีคนกล่าวหาแบบนี้นะผมฟ้องไปแล้วเป็นอดีตดารานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ประสงค์จะเอาเขาถึงขั้นเข้าคุกอ่ะนะครับเลยไม่ดีกาต่อแต่ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุกดังนั้นเนี่ยนะครับคือนะครับในกระบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับผมไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องเงินนะครับแม้กระทั่งเป็นประธานนปช.แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับมีคนที่เขาทำหน้าที่ที่ไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าคือผมเราไม่อยากวุ่นวายนะครับคือหมายความพอยุ่งเรื่องเงินก็วุ่นวายทันทีคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วนะครับเที่ยวล่วงหน้าล่วงหลังแล้วพายไปไหนโอ้ยุ่งวุ่นวายแมวนะครับสู้ก็คือสู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณกล่าวหาเนี่ยที่ต้องพูดกันก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะขยายเลยเถิดนะครับสำนักข่าวท็อปนิวก็ไปแก้ไขด้วยก็แล้วกันค่ะถ้าอยากรู้เรื่องนี้คุณโคราชนะคะคอควายทั้งนั้นเลยนะคะเคคุณนี่หนุ่มโคราชก็ไปถามทางคุณทักษิณส่วนใครเป็นคนดูแลเรื่องนี้ก็คุณจรุพรบอกว่าไม่ใช่คุณจรุพรไม่ใช่คุณวีรการนะคะก็พูดเท่านี้คิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอหน้ากันมาเอาตัวเป้งๆอ่ะผมไม่อยากคือมันไม่รู้ใครอ่ะพี่คือถ้ารู้จักสักหน่อยคือบรรดาคนที่อยู่ตัวเป้งๆใครกล้าสักคนอ่ะนะครับขนาดไปออกรายการชวนยังไม่กล้ามาออกด้วยกันเลยนะครับแต่นี่เก่งอยู่ต่างประเทศเนาะนะครับแต่ว่าถ้าพบเบาะแสมันอยู่ในประเทศตรงไหนก็แจ้งเบาะแสมานะครับจะได้ฟ้องดำเนินคดีได้ฆ่าตัวตายแล้วหนึ่งคือประเด็นออกมาคือมันคือผมเหมือนรู้ลวงหน้าเห็นไหมไปออกรายการก็จิตเราเหมือนจะรู้ลวงหน้าทุกอย่างปล่อยวางหมดนะครับไม่มีอะไรที่ใครมานั้นหรือเมื่อการชุมนุมก็ไม่เกี่ยวเลยทำเรื่องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคำว่าฆ่าตัวตายผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวบอกไอ้พวกนี้เลี้ยวเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อวานก็บอกกันเลี้ยวทีนี้ผมก็อยากจะรู้นะครับที่ไปแถลงว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นพรรคร่วมเสนอพรรคร่วมที่ว่านั้นชื่ออะไรเพราะภูมิใจไทยก็แถลงการไม่เอานะครับรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาครึ่งของพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดประชาธิปัตย์เนี่ยชัยชนะเดชเดโชเขาก็แถลงแต่หน้ารองหัวหน้าพรรคก็ไม่เอาไม่เอาใช่ออกมาแรกๆด้วยคุณชัยชนะชัยชนะนี่ก็ก่อนเพื่อนอ่ะหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอมาไม่ใช่เพื่อไทยเสนอแล้วใครอ่ะก็ภูมิก็นี่ไงภูมิใจไทยก็ไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอานะครับคุณอนุทินก็ไม่คุณพีรพันธ์ก็ไม่นะครับประชาธิปัตย์ก็ไม่พลังประชารัฐครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้มาในนามพลังประชารัฐก็ไม่ได้ยินนะครับในนามพรรคเขาก็แถลงชัดเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วนี่ค่ะใครอ่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้6ประเด็นที่สสเพื่อไทยเสนอก็มีเรื่องของจริยธรรมอยู่ในนั้นไม่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องเดียวกันไงก็เสนอเนี่ยคือเรื่องนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอถึงเวลาไหมผมว่าปอดแหกเลี้ยวกลางสีเลี้ยวก่อนถึงแยกกันเสียด้วยซ้ำเพราะเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้งไงตอนแรกเนี่ยจะเสนอแก้ไขเกือบทั้งฉบับเว้นหมวด1หมวด2ให้มีสสรแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันไงเพราะไอ้ที่ถูกร้องโดยเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยมันไม่ทันคือเรื่องอื่นเนี่ยนะครับอาจจะยื้ออาจจะดึงอาจจะนู่นคลุกคลิกกันไปได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามันจะรอดง่ายนะแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับของตายทั้งนั้นนะแต่ว่าเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยหนักถ้าเทียบกับกรณีอื่นๆเรื่องกรณีชั้น14เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นอื่นกันไปไม่ได้นี่รอแพทย์สภาอย่างหนึ่งปปช.ก็กระสอบในทางลับเนี่ยนะครับเรียงกันมาคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เพิ่งไปให้ปากคำในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้ากันไปมากคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับและคิดจะแก้ไขกฎหมายเห็นไหมเอาเรื่องเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องครอบงำอีกเรื่องตัวเองทั้งนั้นนะครับเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเรื่องการครอบงำเห็นไหม
เร่งเพื่อจะเอาให้รอดความจริงไอ้นี่คือการฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายด้วยความเป็นนักเลงของเขาถอยไอ้เสือกลับก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรผมที่บอกแต่เมื่อวานแล้วคอยดูว่านะครับคือเอาอะไรกับไอ้พวกนี้มันไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตโอ้โห54ล้านคนพร้อมกันทั้งประเทศจ่ายได้รัศมี4กิโลนะครับนี่นะครับไม่มาจากการกู้สักบาทเดียวก็ไม่นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่กู้ทันทันทีคิดมาดีแล้วมังกรก้าหัวก้าตัวมีเกิดมีเขี้ยวพอเริ่มสักขออาจารย์ขอเหลือหัวเดียวเขี้ยวก็ไม่เอาหมอนก็ไม่เอาเกล็ดก็เริ่มไม่เอาอายจริงจริงคือหมายความว่าจะเอาสาระอะไรกันพวกนี้ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเราเองเนี่ยก็มองเห็นว่ามันไม่ได้ไปกันง่ายนะพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เขาก็รู้เขาเดือดร้อนเพราะเนี่ยครับให้ผมจะบอกให้ดูพรรคชาติไทยยุคคุณบรรหารเนี่ยพรรคมัชฌิมาสมัยคุณอนงค์วันที่เขาถูกยุบไปด้วยพร้อมกับพลังประชาชนเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับยิ่งจะเอาตัวรอดมันคือไม่รอดภาษามวยนี่คือออกอาการก็ก่อนหน้านี้ปีกว่าเนี่ยรำวงอยู่นั่นนะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะคิดว่าตัวเองได้เปรียบจากรัฐธรรมนูญ60ได้แล้วไงใช่นะครับก็รำวงไปรำวงมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดพอมาจวนตัวเข้าไม่เอาแล้วไอ้เรื่องสสรเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดกระแสสังคมมันแรงเพราะความเป็นจริงผมก็บอกว่าแน่จริงแก้ดินะครับไอ้ที่บอกว่าจุดไม่ติดก็จะได้พิสูจน์ว่าจะติดกันหรือไม่ง่ายที่สุดแต่ด้วยความใจถึงของเขาด้วยความเป็นคนรักษาคำพูดของเขาค่ะนะครับหลายเลี้ยวแล้วกันนะโอ้โหถอยเวลาลุกนี่ขึงขังเวลาถอยเนี่ยนะครับดูไม่ได้หัวหน้าพรรคอื่นไปเลยหัวหน้าพรรคไหนจะตอบเลยดิจะบอกไม่เกี่ยวเนี่ยย้อนไปดูอาจารย์ชูศักดิ์ดูภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าไงนะคือผมนี่เห็นใจท่านนะครับไม่ค่อยมีประสบการณ์ถ้าคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมมีประสบการณ์ตอนเรื่องสุดซอยดูการสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยจะเห็นเรื่องประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมเข้าใจเรื่องความเป็นตัวตนความไม่มีตัวตนอยู่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวตนมีสำนึกเนี่ยมันก็จะอยู่ยากนะครับเพราะว่าให้กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเราอะไรเดี๋ยวไปหน้าถอยหลังไปหลังไปหน้าเดี๋ยวสู้ไม่สู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดผมนี่ทายไม่พลาดเลยว่าคอยดูถอยทีนี้เพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายผมจะบอกให้ช้าเร็วเท่านั้นค่ะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนานมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่ละกระบวนการคุณต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งนะครับช้าเท่าไหร่จะเกิดบ่อนนะช้าเท่าไรเนี่ยนะครับจะกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องการเจรจาเขตพื้นที่ซับซ้อนนะช้ามากเท่าไรจะเจอเรื่องที่กับคอนโด99ปีนะนะครับช้ามากเท่าไรเจอเรื่องแลนด์บริดจ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความล่าช้าเหล่านี้เนี่ยต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่ามันจะกระทบต่ออะไรบ้างเวลานี้ถ้าแต่ละองค์กรเขาได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะทำผมก็เชื่อว่าต่างคนต่างพยายามนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะครับถ้าโดยกระบวนการว่าภายในเดือนนี้นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วเราดูผลสอบจากแพทยสภานะครับว่าเมื่อเขาแถลงแล้วเขาจะส่งให้กรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิ์ก็จะส่งต่อให้ปปช.หลังจากนั้นปปช.เนี่ยครับซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับก็มีการสอบสวนให้ปากคำเนี่ยนะครับจากอนุไปถึงปปช.ชุดใหญ่นะครับเร็วสุดเนี่ยนะครับว่ากลางเดือนตุลาหรือภายในเดือนตุลาสามารถส่งฟ้องได้หรือไม่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นและยิ่งไม่ส่งภาพถ่ายจากกรมราชทัณฑ์นะครับหรือว่าภาพทีวีวงจรปิดเนี่ยนะครับซึ่งปปช.เองก็สามารถเรียกภาพจากส่วนอื่นๆได้ในทางลับอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปปช.เองก็ไม่ต้องรอภาพนะเพียงแค่รายงานกรรมการสิทธิ์การสอบพยานบุคคลอย่างพลเอกเสรีพิสุทธิ์
การนี้นะครับสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกรมราชทัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับถ้าแพทยสภายืนยันอีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศาลจึงออกหมายให้กรมราชทัณฑ์ส่งภาพ 2,160 รูปหรือภาพอื่นๆหน้าที่แห่งใดเนี่ยนะครับจากที่ปปช.จะเป็นคนชี้เป้าโดยไม่ต้องรอไม่ใช่ว่าไม่ได้ภาพและยังไม่สั่งฟ้องมันไม่ใช่เพราะโดยพฤติการพฤติกรรมเนี่ยนะครับที่กรรมการสิทธิ์ซึ่งเขาได้อธิบายรายละเอียดถึงความไม่น่าเชื่อของอาการป่วยจริงที่จะสอดคล้องกับ181วันและถ้ามันทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ความโปร่งใสเนี่ยความนะครับบัดนี้ในกรมราชทัณฑ์ส่งภาพไปแล้วนะครับตามเนื้อผ้าใช่แล้วภาพนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นภาพที่ต้องเอามาเผยแพร่และเทียบเคียงกันเนี่ยนะครับปกติไม่เคยกรมราชทัณฑ์นี้ก็ไม่เคยขออนุญาตจากคนป่วยนะก็ทำไมวันที่ประธานกรรมาธิการตำรวจไปโรงพยาบาลไอตำรวจชั้น7ให้ดูถึงผู้ต้องขังชั้น14ไม่ให้เข้าถึงห้องนะครับเพราะฉะนั้นวันที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับซึ่งเขาไป2ครั้งไปมาๆเนี่ยนะครับก็มีคนไปด้วยทั้ง2ครั้งแต่ว่าไอคนที่ไปด้วยเป็นคนละคนกันที่ยืนยันอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวอยู่ณขณะนั้นนี่ก็น่าสนใจทุกอย่างมันเพียงพออยู่แล้วที่จะสั่งฟ้องโดยพฤติกรรมแวดล้อมต่างๆญาตินานๆมาเยี่ยมทีทุกอย่างมันมีพิรุธหมดอ่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวรอทั้งกรรมการสิทธิ์มาแล้วรอแพทยสภาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยร้องแค่ในเรื่องของราชทัณฑ์กับเจ้าหน้าที่รัฐครับแต่พอชัดเจนนะเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มลากเอาทักษิณชินวัตรเข้ามาด้วยในฐานะร่วมกระทำการเพราะเป็นผู้ที่ร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรงก็เป็นเหมือนเป็นผู้ได้รับผลนะคืออย่านึกว่าที่ไม่มีชื่อเนี่ยไม่มีใครร้องไม่ใช่รอกระบวนการเดี๋ยวหลังจากนี้พอมันเริ่มชัดเจนก็จะร้องละเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไม่ชอบก็ต้องกลับสู่สถานะเดิมค่ะก็ผมยังกลับไปขังใหม่ได้ทั้งที่จริงไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยก็สั่งปล่อยแท้ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนอย่างที่ว่าแต่ว่าเอาเถอะครับว่าอย่างไรก็ตามบ้านเมืองนี้ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันทำอะไรได้เมื่อวานนี้ผมบอกว่าแก้เลยนะแต่มาเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องการครอบงำจะได้รู้มีไฟเขียวจริงไหมจะได้พิสูจน์ไงว่ามีไฟเขียวจริงหรือเปล่านะครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะได้รู้ว่าเอาไฟเขียวจริงเอาถ้าแก้ได้ก็ยกบ้านเมืองให้พวกนี้ไปก็เท่านั้นนะครับท้ายที่สุดเก็บผ้าเก็บผ่อนกับหลังนั้นเหมือนเก่งเหลือเกินที่เป็นแล้วเวลาถอยนี่ไม่เกี่ยวเพื่อไทยไม่ได้เสนอสมัยนี้นักเลงนุ่งผ้าถุงนะไม่เกี่ยวเวลาโอเสนอขึงขังนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับแต่ว่านะครับสุดท้ายเนี่ยเจอหันหลังในเวลาถอยนี่กูไม่เกี่ยวแล้วซัดทอดใส่เพื่อนอีกหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่หัวหน้าพรรคไหนพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพรรคไหนใหญ่ต้องถามว่าใหญ่ระดับไหนด้วยนะคะใหญ่คือปัญหาก็แต่ละพรรคที่เอ่ยชื่อมาก็แถลงการไม่เอาทั้งนั้นอ่ะนะครับไปซัดทอดใครอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะคือนักการเมืองเวลาเนี่ยเวลาตัวเองได้ประโยชน์จะไม่ค่อยคิดอ่ะและก็จะกลัวความจริงมันไม่ใช่มันเพิ่งมาปอดมานานแล้วตอนไม่กล้าโหวตวาระสามแล้วก็ไปแก้ไขเป็นรายมาตราเอาเรื่องแรกก็ฆ่าตัวตายก่อนเลยที่มาของสวโดยไปตกลงข้อการร่วมมือกับสวชุดเดิมว่าเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเป็นต่อได้ให้สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งต่อได้ตายคาที่เลยนะใช่ที่นี่เนี่ยนะครับพอมาครั้งนี้ก็ตัวเองถูกร้องเรื่องนี้อยู่มันจะรอดยังไงอ่ะนะครับและพรรคการเมืองเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงมันจะโดนกวาดกันทั้งกระดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะคือถ้าคิดว่ามันทุกอย่างมันเรียบร้อยก็ดูอาการดูสภาพเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมั่นคงสถาบันได้ยังไงรัฐบาลปั่นอย่างนี้นะครับ
พราะฉะนั้นก็เอาเข็นให้เจ้าหนุ่มไอ้พวกนี้มาให้หนุ่มโคราชเยอะๆคือเวรตะไลถ้าใครรู้บอกแสว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งหน่อยนะคะแต่ประเด็นของรัฐบาลแม้วันนี้ท่าทีเรื่องการถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคุณจรุพรบอกถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายเพราะเนี่ยนะครับไม่คือไม่ถอยก็ตายเร็วมันพังอยู่แล้วคือเรื่องนี้คนมันรับไม่ได้หรอกคือถ้าคนไทยเนี่ยนะครับยอมพบว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมไอ้เสือปล้น เราก็อยู่แบบนั้นเราก็ได้อยู่แบบนี้ก็ปกครองแบบเสือแต่โหนวันชัยนี่บอกว่านี่ตอนแรกเตือนนะคะว่าอย่าทำอะไรแนวนี้ถ้าทำนี่ก็ยังเป็นนารีขี่ม้าขาวอยู่นะจะอยู่ได้อีกพ้นพฤษภาไปก็ยังดีโฆษกรัฐบาลไม่ต้องหาใครที่ไหนตั้งวันชัยนี่แหละนี่หมายความว่าเดี๋ยวคอยดูวันชัยนั่นน่ะนะครับผมเชื่อว่าวันชัยก็คือวันชัยนั่นแหละค่ะในส่วนของการหลุดเก้าอี้เนี่ยนะคะคุณจตุพรที่วันนี้ก็มีคนวิพากษ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอาจจะเป็นประเด็นทำให้คือมันเรื่องมันเยอะค่ะคือกรณีเรื่องรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะครับมันปัญหามาเนื่องจากการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยนายกอบจ.คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวนายกอบจ.แต่เป็นคนไปทำให้นะครับและกกต.เองก็ความเป็นจริงมันต้องดำเนินคดีทางอาญากับนายกด้วยนะแต่ว่าในคำพิพากษาได้เขียนไว้ชัดเจนถ้าเรื่องจริยธรรมก็ไปถึงหมดเช่นเดียวกับกรณีงานเลี้ยงตอนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมนะครับดำเนินคดีกับเจ้าภาพความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคที่ส่งมันเว้นไม่ได้นะครับทั้งจัดเลี้ยงจัดหมอมรสบในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าเลี้ยงทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะครับในทางการเมืองเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่ประกาศที่ก็มีค่าเท่ากันอ่ะนะครับที่ผ่านมาก็มีกรณีตัวอย่างมากมายค่ะบัดนี้ก็มีคนไปร้องให้ดำเนินคดีเพิ่มไงนะครับสำหรับคนที่ไปงานในวันนั้นค่ะนะครับที่มีผลยังมีนัยยะสำคัญเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูเหมือนปทุมคนนี้เห็นไหมไม่มีใครไปช่วยหาเสียงนายกชันเลยนะใช่ใช่คนเก่งหายไหนหมดนะครับโอ้ตอนแรกโอ้โพสโอ้ดีใจเชียร์กันหมดตอนนี้มีคนเดียวที่ออกมาคุณเฉลิมอยู่บำรุงสัตย์ใจ ใช้คำนี้แล้วก็ไปแสดงตัวนะครับในนี้เนี่ยนะครับคือเลือกตั้งวันนี้เนี่ยนะครับความจริงพอความจริงปรากฏนะครับคะแนนพี่แจ๊ดก็มาถึงขนาดที่แทบสิ้นมันหรือว่าสิ้นสงสัยแต่ว่าดูเวลาที่ยกแรกที่พวกนี้เนี่ยนะครับส่งในนามพรรคเอากำลังบุคลากรไปช่วยไปสนับสนุนนะครับพอยกสองแจกไปเหลืองไอ้เสือถอยเหมือนนะครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าเนี่ยนะถ้ามีความรับผิดชอบเนี่ยต้องขอโทษประชาชนและก็เสนอให้แม้ว่าเนี่ยนะครับยังใช้ผู้สมัครชุดเดิมแต่ว่าต้องพักต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดแล้วว่าเสนอให้ตัวผู้สมัครนายกต้องยุตินะแต่ว่าก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆก็ใช้ความเงียบความประหวังนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คึกคักแต่ครั้งที่สองหาตัวไม่เจอนะครับพรรคก็เงียบตอนแรกโอ้โชว์แต่ละคนก็แสดงความดีใจแสดงความเหนือนะแล้วคุณวันก็ต้องออกจากพรรคด้วยประเด็นนี้ด้วยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเหมือนกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายเนี่ยเวลาเลี้ยวไม่สนใจเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตมันคืออะไรเป็นดิจิตอลไหนพวกนี้กดใจเงินใช่ไม่มีรัศมี4กิโลไม่มีอะไรทั้งนั้นหมื่นหนึ่งใช้อะไรก็ใช้ใช้อะไรก็ตามใจนะแล้วแต่เลยหมายความว่าบ้านเมืองก็อยู่แบบนี้แล้วถึงเวลาก็ไปหาเสียงยังไงไปหาเสียงก็บอกได้ง่ายเงินหมื่นประชาชนนะเห็นไหมค่าแรงก็ยังไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอีกนั่นแหละเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าประชาชนเนี่ยต้องตื่นรู้ว่าสถานการณ์มันไปไม่ได้นะครับผมว่าตัวเนี่ยนะครับผู้นำเองก็ย่อมที่จะรู้ดีนะครับว่าศักยภาพอย่างไร